สวัสดีครับผมเอลุนทิวาก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกันพลายแอนด์พลาสติกโมเดลบิลเดอร์นะครับรีวิววันนี้ก็ตามที่โชว์เลยนะจีวิงกันดั้มซีโร่เอเลสวอลนะครับก็คือตัว EW เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเจ้าวิงกันดั้มตัวเนี้ยมันเป็นวิงกันดั้มที่ออกแบบคือรีดีไซน์ใหม่โดยนักออกแบบที่ทุกคนที่เล่นกันพาก็อาจจะคุ้นเคยดีก็คือฮาจิเมะคาโตกิก็คือเขาเอาตัววิงกันดั้มตัวเดิมเนี่ยมารีดีไซน์ใหม่คือเหมือนกับว่าปรับดีเทลแล้วก็ปรับสีเล็กน้อยให้มันดูเท่แล้วก็ทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ติดยี่ห้อเวอร์ชัน KA เข้าไปถ้าใครดูพวกหุ่นกันพลาใหม่ๆที่ออกมานะก็จะมีบางตัวเนี่ยที่ห้อยเวอร์ชันว่าเวอร์ชัน KA เวอร์ชันคาอะไรเนี้ยก็คือคนที่ชื่อฮาจิเมะคาโตกิเขาดีไซน์ใหม่ประมาณนั้น ก็เกริ่นก่อนนะครับว่าตัวเรียลเกรดเนี่ยหรือว่าซีรีส์ RG เนี่ยผมไม่เคยซื้อมาต่อเล่นมาก่อนหรือว่าซื้อมารีวิวมาก่อนดังนั้นเจ้าตัวเนี้ยจึงเป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาเพื่อเล่นนะครับดังนั้นรายละเอียดดีเทลอะไรเนี่ยผมเลยไม่รู้เลยว่ามันข้างในเป็นยังไงเพียงแต่ว่ารู้เลยว่ารายละเอียดมันจะเพิ่มขึ้นจากตัวไฮเกรดของเดิมเพราะว่าสัดส่วนของมันคือ1:144เท่ากับไฮเกรดเลยเพียงแต่ว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีโครงในนะครับไฮเกรดธรรมดาจะไม่มีโครงในแล้วก็พวกดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูจากกล่องนอกที่มันมีโชว์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าดีเทลมันมีเยอะขึ้นจนบางทีถ้าไม่บอกว่าเป็นขนาด1:144เราอาจจะนึกว่ามันเป็น Master Grade ที่ขนาด1:100ก็ได้นะครับเพราะว่าดีเทลจากที่ผมดูเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็ถือว่าหนักพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าชิ้นส่วนมันมีเยอะมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในการต่อเรียลเกรดตัวแรกของผมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็ผมจะเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าเจ้ากันพลาในแบบซีรีส์เรียลเกรดเนี่ย1:144นะมันมีอะไรที่แตกต่างจากไฮเกรดธรรมดาบ้างหรือว่ามันมีอะไรที่เทียบเท่ากับมาสเตอร์เกรดบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันในรีวิวชิ้นนี้ครับวิงกันดั้มซีโร่เอเลสวอลเย่ไปชมกันได้เลยก็เดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่การแกะออกนอกซองนะครับผมดูในใบต่อเนี่ยมันจะมีแผงด้วยกันทั้งหมด9แผงนะครับก็ถือว่ามันน่าจะประมาณ2เท่าของกันพลาไฮเกรดปกตินะเพราะว่าถ้าเป็นพวกไฮเกรดปกติเนี่ยจำนวนแผงจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 แผงนะครับดีเทลแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่เห็นด้วยตาประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นพวกชิ้นส่วนยิบย่อยซะเยอะนะครับซึ่งถ้าเป็นกันพลาไฮเกรดธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่ยิบย่อยอะไรขนาดนี้ก่อนที่ผมจะไปต่อให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวโครงในของเรียลเกรดกันดั้มวิงแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับถ้าดูจากในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัวโครงในเนี่ยมันจะเหมือนเป็นชิ้นส่วนที่ต่อให้เราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะต่างจาก Master Grade เพราะว่าอย่างง่ายๆอย่างยกตัวอย่างชิ้นส่วนนี้นะครับถ้าเป็นของ Master Grade เนี่ยมันก็จะแยกชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3อย่างนี้มาให้เราแล้วให้เรามาต่อเข้าไปเป็นไอ้1ชิ้นอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าของ Real Grade เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นชิ้นส่วนที่เล็กมากนะครับมันก็เลยเป็นรูปแบบของการที่ต่อโครงในมาให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ให้เราไปประกบเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูสำหรับอุปกรณ์ในการต่อเรียวเกรดของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากที่สำคัญเลยก็คือ1เจ้าครีมตัดพลาสติกโมเดลของทามิยานะครับตัวนี้1อันแล้วก็จะมีอาร์ตไนฟ์นะครับราคาไม่แพงนะครับ1อันที่เหลือก็จะเป็นพวกตะไบกระดาษทรายนะครับขนาดต่างๆนะครับตะไบเป็นชุดนะครับก็สำหรับขัดตกแต่งพวกเกรดหรือว่ารอยต่างๆที่มันไม่ค่อยสวยนะครับให้มันเรียบเนียนมากขึ้นก็เดี๋ยวผมจะไปต่อให้ดูสำหรับเจ้าวิ่งกันดั้ม Zero Endless Ball ตัวนี้นะครับเริ่มต้นในคู่มือก็จะให้เราต่อช่วงขาก่อนเลยนะครับสำหรับตัวคู่มือการต่อเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนหน้าเยอะกว่าไฮเกรดทั่วไปอยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นไฮเกรดมันก็จะมาตัวแผ่นต่อเนี่ยมันก็จะแบบเป็นแผ่นเดียวแล้วก็พับเอาแต่นี่คือมาเป็นเล่มเลยนะครับแล้วจากที่ผมเปิดดูก็ขั้นตอนก็มีเพิ่มมากขึ้นกว่าไฮเกรดหลายขั้นตอนเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าก็อย่างที่เห็นกันนะว่าชิ้นส่วนมันเยอะนะครับก็ผมต้องมีเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างก็เดี๋ยวมาเริ่มต่อจากส่วนขากันก่อนช่วงข้อต่อต่างๆในโครงในเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่สามารถบิดไปบิดมาได้นะครับอย่างส่วนนี้มันจะเป็นโครงในช่วงขาซึ่งในแผ่นต่อก็คือจะให้เราบิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงก็คือถ้าบิดแรงไปเนี่ยก็ระวังเดี๋ยวมันจะหักเอานะเพราะมันชิ้นส่วนผมว่ามันค่อนข้างบอบบางพอสมควรนะฮะตัวโครงในเนี่ยแล้วก็ไอ้รูปแบบของตัวที่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องบิดไปบิดมาเนี่ยในเนี้ยจากที่ผมดูกันผ่านเนี่ยมีเยอะเลยนะครับดังนั้นเวลาต่อก็อาจจะต้องสังเกตให้ดีๆหน่อยนะครับว่าตรงไหนมันบิดตรงไหนนะครับหรือว่าไม่ใช่ไปบิดผิดมุมหรือไปฝืนบิดอย่างเงี้ยก็อาจจะหักแล้วหักขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าคงไม่ได้หาไอ้ตัวต่อได้ง่ายๆนะครับตัวชิ้นส่วนที่จะมาทดแทนของที่หักหรือเสียหายไปในการต่อเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่ทำให้เรางงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงเนี้ยในใบต่อเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีชิ้นส่วนอันหนึ่งนะครับอันนี้ให้เราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแต่ว่ามันบอกให้เรางอขาซึ่งตอนแรกผมก็งงงอขาอะไรครับผมก็ไม่กล้างอมากด้วยเพราะมันกลัวมันหักนะครับเพราะจากตรงนี้เราก็ดูไม่ค่อยชัดผมก็ค่อยๆงอนะครับงอตรงนี้แล้วจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้มันจะเลื่อนลงมาจากตรงนี้เหมือนไฮดรอลิกนะครับค่อยๆเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละจากตัวนี้เดิมมันจะอยู่ตรงนี้มันก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยมันก็จะให้เราเสียบเข้าไปในซอกนี้นะครับอย่างนี้พอเสียบเสร็จก็เก็บขาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งไอรูปแบบการต่อแบบยืดไปยืดมาบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยจะมีอยู่ในกันพลาแบบเรียวเกรดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะสำหรับคนที่จะซื้อมาต่อครั้งแรกก็ยังไงก็ใจเย็นๆดูใบต่อให้ดีๆแล้วก็พวกข้อต่อต่างๆเวลามันมีตัวอย่างให้เราขยับนะครับก็ต้องค่อยๆขยับเอาอย่างเช่นตรงส่วนเนี้ยมันก็จะบอกเราค่อยๆงอไปนะครับเราค่อยๆเสียบไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนโครงของช่วงเอวนะครับซึ่งมันมีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำในการต่อนะครับคือตรงจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นเดือยเล็กๆที่สามารถให้เราบิดคือในใบต่อมันจะให้เราบิดเข้าไปนะครับแต่ประเด็นก็คือมันบิดลำบากมากเพราะมันเป็นชิ้นเล็กนะครับก็ดูตรงนี้อาจจะงงๆว่ามันบิดยังไงคือตรงนี้มันจะอย่างตรงนี้มันเป็นชิ้นงั้นเราสามารถใช้นิ้วบิดไปบิดมาได้นะครับมันจะเป็นเดือยเล็กๆแหละแต่ประเด็นก็คือมันบิดลำบากนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำให้ไปหาครีมอย่างเงี้ยนะครับเป็นครีมปากแบนๆนะครับไม่คมนะครับก็จะสามารถนำมาใช้ในการบิดได้ง่ายหน่อยคือถ้าเป็นนิ้วเนี่ยบางทีมันบิดแล้วมันไม่ไปเลยมันเจ็บมือซะเปล่าๆนะครับอย่างตรงนี้ผมก็มันให้เราบิดเข้ามาด้านในเหมือนด้านเนี้ยอย่างด้านเนี้ยผมบิดเสร็จแล้วแต่อันนี้ยังไม่ได้บิดซึ่งผมลองใช้นิ้วบิดแล้วมันบิดไม่ไปลำบากมากก็เลยต้องไปหาครีมอย่างเงี้ยมาใช้นะครับในการบิด โอเคเรียบร้อยแล้วต่อเสร็จแล้วครับเรียวเกรดกันดั้มวิงซีโร่เอเลสวอลผมใช้เวลาไปน่าจะราวๆ6ชั่วโมงนะฮะก็ไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่านะคนอื่นที่เขาเก่งวันนี้ก็อาจจะต่อได้เร็ววันนี้นะครับพวกชิ้นส่วนต่างๆที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้รายละเอียดบนตัวกันพาเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นซึ่งจะแตกต่างจากไฮเกรดซึ่งตัวไฮเกรดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกชิ้นเดียวมาเลยเป็นกรอบนะครับแล้วก็พวกดีเทลต่างๆเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการเดินเส้นพาเนลไลน์มาให้เราก็ตัดเส้นไปแต่ว่าความลึกหรือว่าความมีมิติอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยจะมีลักษณะของโครงในเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าลักษณะเวลาในการเราต่อขึ้นมามันจะมีหลายจุดที่ใช้การบิดโครงในบิดพลาสติกนะครับให้มันเป็นไปตามรูปทรงที่ทางผู้ผลิตเขาต้องการนะครับซึ่งในจุดเนี้ยคนที่เพิ่งต่อเรียวเกรดครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยก็คือดูตามใบต่อให้ดีๆนะครับว่าเขาบอกให้เราบิดไปทางไหนหรือว่าบิดยังไงซึ่งน้ำหนักของตัวกันพลาเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีโครงในนะฮะความยากง่ายรวมๆผมว่ามันก็ไม่ได้ต่อยากอะไรนะเท่าที่ดูตอนแรกนึกว่าจะยากกว่านี้อ่ะคราวนี้มาเทียบไซส์ดูก็สังเกตเพราะว่ามันกันดั้มวิงตัวนี้มันก็ไซส์144นะครับผมเอามาเทียบกับกันดั้มเอ็กเซียดูก็เอ็กเซียสูงกว่านิดนึงนะครับสูงกว่านิดนึงจริงๆถ้าดูผ่านๆอย่างเงี้ยผมก็ดูแทบไม่ออกเหมือนกันนะว่าตัวไหนไฮเกรดตัวไหนเรียวเกรดเพราะว่ารายละเอียดของเกราะของเรียวเกรดที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเนี่ยถ้าดูผ่านๆเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะมันต่างกันตรงไหนวะอะไรประมาณนั้นนะฮะคือมันต้องมาดูใกล้ๆไงอย่างเช่นช่วงขาเนี่ยถ้าเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเลยว่าของเรียวเกรดเนี่ยมันมีชิ้นส่วนของชุดเกราะที่แบบละเอียดกว่าของไฮเกรดนะแต่ว่าถ้าคุณดูผ่านๆนี่ก็คือมันก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจุดเด่นของเรียวเกรดก็คงเป็นพวกข้อต่ออะไรพวกนี้ที่มันจะขยับได้มากกว่านะครับไฮเกรดทั่วไปที่แบบว่าไฮเกรดอาจจะมีข้อต่อที่ธรรมดาจับได้แค่จับดัดแปลงได้ไม่กี่องศาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรียวเกรดก็คือจะยืดหยุ่นได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าดูผ่านๆผมก็รู้สึกว่ามันก็แยกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะถ้าคนไม่เล่นกันพลาเนี่ยผมว่ามาดูปุ๊บเนี่ยแยกไม่ออกแล้วอันไหนไฮเกรดในเรียวเกรดเผลอๆถามว่ามันต่างกันตรงไหนด้วยซ้ำนะครับแล้วถ้าเทียบขนาดกับ1:100ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของกันดั้มครับจริงๆถ้าเทียบกับซีรีส์กันดั้มยูนิคอร์นนี่อาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยนะคือกันดั้มมันจะตัวเตี้ยอยู่แล้วนะครับตัวเล็กแล้วก็พอมาเทียบกับเรียวเกรดเนี่ยเรียวเกรดก็สูงประมาณครึ่งหนึ่งของมันนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครใหญ่เท่านีโอซีอองนะครับที่เบิ่มสุดแล้วตอนนี้นะครับไปเทียบกันดูก็ตบกันก็คงเห็นทันทีว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับก็ประมาณนั้นโอเคก็บทสรุปของผมสำหรับเรียวเกรดกันดั้มวิงซีโร่เอเลสวอลตัวนี้นะครับก็คือชอบแต่ไม่สุดๆคือมันเป็นกันพลาขนาดที่ผมไม่ค่อยซื้อมาหรือว่าไม่ใช่ซื้อคือไม่ค่อยมีแรงจูงใจที่จะซื้อเท่าไหร่คือปกติเนี่ยผมจะชอบขนาดประมาณ1:100หรือ Master Grade ซะมากกว่านะครับพอมาต่อเจ้าเรียวเกรดเนี่ยในขนาด1:144เนี่ยผมก็อย่างที่บอกไปคือมันเป็นตัวเล็กแต่รายละเอียดมันเยอะแต่คือรายละเอียดเยอะของมันอะเรามองไม่ค่อยจะเห็นนะครับยิ่งพอมาเทียบกับไฮเกรดทั่วไปที่บางตัวละหลายๆตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ใส่รายละเอียดมาค่อนข้างเยอะจริงๆมันก็แยกไม่ค่อยออกนะว่าตัวไหนไฮเกรดตัวไหนเรียวเกรดยกเว้นว่าคุณจะเอามาขยับเล่นแอคท่าทางอะไรเงี้ยซึ่งเรียวเกรดมันจะเด่นตรงจุดนั้นเพราะว่ามันมีโครงในดังนั้นความยืดหยุ่นในการดัดท่าทางเนี่ยมันอาจจะมีเยอะกว่าไฮเกรดนิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับรายละเอียดกับขนาดของมันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่คุ้มค่าก็คือเรารู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะแต่เรามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันตัวเล็กดังนั้นผมเลย ชอบ Master Grade มากกว่านะครับคือถ้าผมมี Master Grade กับน้ำวิงอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็คงจะชอบแบบที่เป็น Master Grade มากกว่าอยู่ดีนะครับแต่สำหรับคนที่อยากลองต่ออะไรที่มันเล็กๆมีดีเทลเยอะๆอะไรเงี้ยเรียวเกรดก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและที่สำคัญผมว่าถ้าคุณอยากฝึกสมาธิมากๆนะคุณซื้อเรียวเกรดมาต่อเลยเพราะคุณต้องเพ่งมันเพราะชิ้นส่วนมันเล็กมากต้องเพ่งต้องดูว่ามันต่อยังไงกูบิดถูกบิดผิดอะไรอย่างเงี้ยบิดผิดปุ๊บตายเลยอะไรชิ้นส่วนกระเด็นก็หายทีก็ซวยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการพาที่เหมาะกับการฝึกสมาธิมากๆนะครับก็ใครชอบกันดั้มวิงก็ลองซื้อมาต่อดูแล้วกันนะครับจริงๆผมก็เล็งไว้ตัวนึงนะคือที่กำลังจะออกเนี่ย2015เนี่ยเร็วๆนี้ก็คือDouble O Laser นะครับก็เดี๋ยวดูว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็อะไรยังไงนะก็อาจจะซื้อมาลองต่อดูอีกตัวนึงนะครับสำหรับ Real Gate สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเจ้า Real Gate ตัวแรกของผมเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับกันพา and Plastic Model Builder ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ